สวัสดีครับเตรียมกินทีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็พาเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวกันในสวนอีกตามเคยนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ด้านหลังนี้ก็คือแตงร้านนะครับก็วันนี้เขาจะพาเพื่อนๆมาชมแตงร้านกันแต่ว่าฝ่าจะได้แตงร้านต้นงามๆสวยๆขนาดนี้ได้นะครับก็ต้องลองไปดูกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับวิธีและขั้นตอนในการปลูกแตงร้านนะครับเราจะชวนเพื่อนๆไปชมการปลูกแตงร้านกันไปดูกันเลยครับนี่ขั้นตอนการโรยยานะครับเราก็ต้องโรยยาเพื่อกันแมลงเจาะเม็ดแตงร้านนะครับก่อนที่เราจะลงเม็ดนะครับเราก็มีพนักงานนะครับขุดหลุมแล้วก็โรยยาไปด้วยก่อนที่เราจะลงเม็ดเราต้องโรยยาไว้เพื่อกันแมลงนะครับจิ้งหรีดหรือแมลงใต้ดินที่มันจะมากัดกินเม็ดทำให้เม็ดเราเสียหายได้เพราะนั้นเราก็ต้องโรยยาป้องกันไว้ก่อนที่เราจะลงเมล็ดแตงร้านต่อไปนี่คือเม็ดแตงร้านครับวันนี้ปลูกแตงร้านขั้นตอนการปลูกแตงร้านครับไม่ต้องเพาะเม็ดครับเราใส่เม็ดไปเลยครับเมื่อหยอดเมล็ดแตงร้านนะครับก็เป็นระยะเวลา5วันนะครับแตงร้านก็จะโผล่งอกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับนี่คือระยะการปลูกเพาะด้วยเมล็ดโดยที่ไม่ต้องเพาะกระบะนะครับลงเมล็ดเลยของแตงร้านนะครับก็อายุ5วันนะครับก็จะได้ขนาดนี้นะครับเมื่อโตได้ขนาดนี้นะครับก็เตรียมเดินตะข่ายได้เลยนะครับแตงร้านอายุ5วันครับวันนี้เราจะมาเดินตะข่ายกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อยอดแตงร้านมันยาวขึ้นมามากๆจะทำให้การเดินตะข่ายของเราก็ยากเพราะว่าจะมาเกี่ยวกับต้นของยอดแตงร้านจะทำให้เสียหายได้ฉะนั้นเมื่อแตงร้านเริ่มงอกก็เตรียมเดินตะข่ายได้เลยครับไปมาเดินตะข่ายกันแล้วนะครับนี่คือตะข่ายตาที่6ใช้ตะข่ายตาที่6ครับตะข่ายเอ็นเล็กไม่ได้ใช้ไนลอนนะครับได้24วันแล้วนะคะเราจะมาปลูกยอดแตงให้มันติดกับตะข่ายเนื้อขนังล่างนี่แล้วก็ปิดเอาออก3อัน4อันให้มันโป่งถ้าเราไม่เอาออกมันจะพึบมันจะแน่นอ
คนนี่เราปิดออกเนี่ยปอกมาแล้วก็ปิดเอาออกไปเราผูกให้มันติดกับตะข่ายเนี่ยงวดมันจะได้เกาะน้ำมันไปก่อนผนังโคนเอาออก3ใบ3ยอด3ยอด4ยอดแล้วแต่เราจะเอาไว้ถ้าเราเอาไว้เยอะถ้าเราเอาไว้เยอะมันจะแน่นและลูกมันจะไม่สวยถ้าเราเอาไว้น้อยมันจะโป่งมันจะให้ลูกดีลูกจะสวยนี่เขาจับมันถูกปลูกขอน้ำไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเกาะเองใช้นวดเกาะติดกับตะข่ายนี่เขาถูกทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนทั้งมันหมดอันนี้แผงโคนเราปิดมันออกออกมั่งเอาใบออกไปมั่งใบ2ใบแล้วแต่ตามที่เราชอบแขนงนี่ออกในแขนงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็หักเอาออกไปเลยออกเราหักออกใบโคนแล้วก็ออกใบ2ใบแล้วแต่ให้มันโล่งให้มันโป่งใช้หักเลยไม่ต้องใช้ตะไคร้ตัดจะหักง่ายนี่ให้ปลากินป่ะปลาชอบปลาชอบกินใบแตงต้นมันจะงออันนี้เขาเกาะไปแล้วเราก็ผูกนำเขาหนึ่งนี่เขาได้จังหวะยี่สิบสี่วันนี้จะครึ่งตะข่ายแล้วนะจ๊ะทางร้านเขาจะให้ลูกเราเขาจะออกลูกให้เราเห็นประมาณเดือนฝ่าๆ30ประวันเขาก็จะมีลูกให้เราเห็นก็ผูกไปผูกนำเข้าไปเรื่อยๆคนปิดออกคนไหนถ้าเราปิดเขาออกมันก็จะโล่งๆแบบนี้มันจะสวยถ้าเราไม่ปิดออกมันจะทึบแน่นเกินไม่ดีปิดประมาณ4-5ตาทำอย่างนี้เรื่อยๆไปซึ่งให้ป่าอันนี้ไม่ยอมเกาะโดนน้ำหล่นก็จับให้เกาะผูกไปถ้าเราจับเขาติดตะข่ายเร็วเท่าไหร่ยอดเขาก็จะยิ่งไปเร็วเท่านั้นถ้าเราปล่อยให้เขาไปเองยอดเขาจะช้าเขาจะไปช้าแล้วก็ผูกเขาผูกน้ำเขาไปไม่ให้เขาล่มอันนี้ออกมันก็เด็ดออกอันนี้ใหญ่นี่เราเด็ดออกไปเลย
ประมาณ3อัน4อัน5อันพอเราออกแล้วมันจะโป่งมันก็จะโล่งนะสวยอันนี้เราทำพื้นที่สวนไม่ใช่พื้นที่ไร่ถ้าเป็นพื้นที่ไร่เขาจะทำกระโจมของเรามันพื้นที่สวนระบบร่องเราไม่ต้องทำกระโจมอันนี้มี3ต้นนะทำไงเนี่ยต้องเอาออกเนาะออกไปต้นนึงเยอะไปเยอะไปเราออกต้นอันนี้เราถอนไม่ได้แล้วถอนเดี๋ยวมันลูกกินมาหมดเราเอาเนี่ยเอา2ต้นพอไม่ต้องถือได้ถ้าเอาไว้หมดมันจะแน่นอันนี้มันมีหนอนช่อนใบบ้างเนี่ยมันเริ่มขึ้นน้ำค้างมันแรงมันเกิดไวเราก็ต้องฉีดยาป้องกันไว้เวลาน้ำค้างแรงๆหนอนช่อนใบมันจะเกิดเร็วมากมันจะมีใบล่างๆมันจะมีขึ้นใบล่างๆเราก็ฉีดยาคุมแล้วหลายวันฉีดทีถ้าใบมันเสียเร็วมันก็เก็บได้ไม่ทนได้ไม่กี่นิดมันก็จะโทรมเร็วถ้าใบมันเสียช้างามมันก็จะเก็บได้นานอันนี้เราฉีดหนอนช่อนใบแล้วนะเนี่ยหนอนเริ่มตายแล้วตัวแดงๆแล้วตัวเหลืองตัวแดงตอนมันเป็นตัวมันจะเหลืองอยู่ในใบถ้ามันตายแล้วมันจะดำเป็นจุดจำไม่ได้บิ๊กกรีนอันนี้แจงร้านพันบิ๊กกรีนของส่วนแดงใบจะหนาหน่อยใบจะหนาไม่บอบบางทนทานต่อโรคอันนี้ได้24วันเราใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวเราใส่2577ไปรอบนึงเรายังไม่ได้ใส่รอบที่2เราว่าจะใส่รอบที่2ประมาณอีก2วันข้างหน้าเนี่ยเราจะใส่รอบที่2เพราะว่ามันงามอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่บ่อยได้ไม่ต้องเปลืองต้นทุนถ้าเราทำมันช้ายอดมันจะผอมมันไปเลี้ยงขนุนมันหมดถ้าเราเอามันออกถ้าเราเอาออกเร็วยอดมันก็จะอ้วนสวยถ้าเราออกเอาออกช้ามันไปเลี้ยงขนุนมันข
ราะว่ามันต้องไปทุกส่วนของลำต้นเราต้องรีบเอามันออกที่เราไม่เอาอันส่วนไหนเราไม่เอาเรารีบเอาออกไปเลยมันก็จะได้โตไวสมบูรณ์ประมาณเดือนฝ่าๆประมาณ30วันเขาก็จะให้ลูกเราแล้วเราก็จะเห็นลูกเขาแตงเขาจะออกลูกเร็วออกลูกไม่ช้าอายุเขาจะอายุเขาให้ผลผลิตได้เลยครับก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับนี่คือแตงล้านนะครับซึ่งอายุก็ได้เดือนกว่านะครับก็เริ่มมีลูกมีผลนะครับให้เราได้ดูได้เริ่มเก็บกันแล้วนะครับครับนี่ก็คือแตงล้านเดือนกว่านะครับเดือนกว่าๆแล้วครับก็ให้ลูกโตขนาดนี้นะลูกใหญ่แล้วก็ยาวพอสมควรนะครับครับคลิปนี้เพื่อนๆได้ชมการปลูกแตงล้านกันไปแล้วนะครับก็ยังเหลือการเก็บแล้วก็การบรรจุลงถุงก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะนำสิ่งดีๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ